ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะฮะวันนี้ครูมูก็จะพาไปเขียนตัวโน้ตกันอีกแล้วแปลแววแววแววนะฮะโดยที่วันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเขียนโน้ตแต่ว่าเราจะไม่เขียนในกระดาษแล้วนะวันนี้เราจะเขียนในแอปพลิเคชันกันโดยที่แอปพลิเคชันที่ครูมูจะใช้เขียนก็คือแอปอันนี้ตัวหนึ่งนะก็คือแอปเพนนะครับสะกด PAINTนะเพนนะครับนะทีนี้เข้าไปในแอปนะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ดาวน์โหลดให้ก็ได้นะโดยที่เข้ามาในแอปแล้วก็จะเป็นหน้าขาวๆว่างๆแบบนี้นะเสร็จปุ๊บนะเราจะเริ่มจากการเขียนบรรทัด5เส้นกันก่อนนะโดยที่เราจะเลือกนะปากกาหรือว่าสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยจากตรงด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเลือกไปแล้วก็ไปเลือกที่เส้นตรงก่อนนะเส้นตรงกดเลือกเส้นตรงนะแล้วก็กด close นะมันก็จะเป็นไอคอนเส้นตรงทีนี้เลือกสีด้วยอันนี้ครูมูจะให้เส้นตรงเป็นสีดำนะขอให้เป็นอันเล็กๆกว่านี้หน่อยเส้นตรงเล็กๆกว่านี้หน่อยประมาณนี้นะแล้วก็นักเรียนก็ไปลากเส้นตรงกันเลยนะโดยที่เดี๋ยวจะลากเส้นที่1จากข้างล่างนะลากมาเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ฮะเส้นที่4แล้วก็เส้นที่5นะเอาล่ะส่วนวันนี้นะเราจะเขียนโน้ตตัวฟากันครูมูขอใช้เป็นปากกาเมจิกอันนี้แล้วก็ไปเลือกสีด้วยนะวันนี้นักเรียนอยากได้โน้ตตัวฟ้าสีอะไรนะฮะวันนี้ครูมูขอเป็นโน้ตตัวฟ้าสีส้มๆเหลืองๆแล้วกันนะฮะโดยที่โน้ตตัวฟ้านะนักเรียนจะอยู่ตรงช่องที่1ตรงนี้นะอันนี้ช่องที่2นะในช่องที่3แล้วก็ในช่องที่4นะครับโน้ตตัวฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงช่องที่1ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโน้ตตัวฟ้านักเรียนจะต้องเขียนนะวงรีตรงนี้นะฮะพยายามอย่าให้เกินเส้นนะอันแรกครูมูเขียนเป็นโน้ตตัวฟ้าที่เป็นตัวกลมอันนี้โอ้ไม่สวยเลยเอาใหม่กดย้อนกลับได้นะเอาใหม่โอ้ยึกยือเลยไม่ค่อยถนัดนะครูมูทำในคอมพิวเตอร์นะอ่ะลากลงมาอันนี้เป็นโน้ตตัวฟ้าที่เป็นตัวขาวนะฮะพอได้แล้วก็โน้ตตัวฟ้าที่เป็นตัวดำนะแต่ว่าโอ้ครูมูมันไม่ใช่สีดำจะเรียกตัวดำได้ยังไงนะอันนี้เรียกเป็นโน้ตตัวส้มก็ได้อ่ะวันนี้ยอมวันหนึ่งนะเป็นโน้ตตัวฟ้าตัวส้มนะตัวส้มหรือตัวเหลืองอะไรเนี้ยวาดลงมานะแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยเอ๊มีเครื่องมือที่แบบเทสีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมีนะน่าจะเป็นอันนี้นี่อันนี้คือเทสีลงไปเลยอุ้ยเอาใหม่ย้อนกลับนี่ได้แล้วเทสีลงไปเลยง่ายๆแบบนี้นะโอเคไหมก็เราก็ได้แล้วฮะโน้ตตัวฟ้าขอกลับมาเป็นปากกาเหมือนเดิมนะโน้ตตัวฟ้านะถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวฟ้าก็จะเป็น for fun ใช่ไหมนะ for fun นะโอเคนี่คือโน้ตตัวฟ้าสำหรับวันนี้นะส่วนที่เรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้นะเพ้นท์นะนักเรียนจะเอาไปวาดรูปเล่นก็ได้นะลองวาดรูปคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะสนุกนะครับโอเคสำหรับวันนี้วิชาดนตรีโน้ตตัวฟ้าก็จบไปแล้วสวัสดีนะครับ